บ้านใครเริ่มหนาวกันแล้วบ้างตอนนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดตสถานการณ์ความหนาวเย็นกันสักหน่อยดีไหมอัปเดตสถานการณ์ความหนาวเย็นกันสักหน่อยที่ไหนหนาวที่ไหนหนาวกันบ้างแล้วนะครับทีครับก็มีครับผมทีครับก็มีอ๋อการันตีอยู่แล้วครับผมฟาร์มฮีโร่ปอมไม่ต้องกังวลครับผมของเราบอกได้อยู่แล้วว่าหมีไม่หมีคือเราไม่ได้ฟาร์มเราไม่ได้บอกว่าอุ้ยหน้าหมีทุกตัวทุกราคาหน้าหมีไม่ใช่นะครับหมีไม่หมีเราแบ่งเกรดไว้อยู่แล้วนะครับหมีไม่หมีเราแบ่งเกรดไว้อยู่แล้วตามความสวยตามราคาถ้าลูกค้าสู้ราคามันก็การันตีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับผมชอบหน้าหมีแนะนำเลี้ยงเพศผู้นะครับแล้วก็การันตีความหมีอยู่แล้วตามราคาถ้าสู้ราคาก็จบครับผมไม่ยากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ครับผมร้านพี่อู๋นี่แหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหน้าหมีมีตั้งแต่35ใบเทาขึ้นไปนะครับถึง85ใบเทาถึงเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น100ใบเทานะครับผมทีครับจริงๆทีครับคือขนาดตัวอธิบายเรื่องทีครับก่อนหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่เรื่อยนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทีครับทีครับคือน้องปอมที่ตัวเล็กนะครับทีครับคือตัวเล็กแคร์แกรนค่าตัวน้องไม่ได้แพงเพราะว่าเป็นทีครับนะครับค่าตัวน้องไม่ได้แพงด้วยทีครับนะครับขอดูหน้าหมีสั้นๆของทางฟาร์มลูกค้าสไลด์ไปดูโปรไฟล์เราเลยครับฟาร์มของเราเป็นฟาร์มที่มีหมาเยอะที่สุดในประเทศไทยสำหรับปอมเมอเรเนียนครับไปดูที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลครับเรื่องหมีไม่หมีการันตีที่นี่ไม่ต้องกังวลครับผมตั้งงบสู้ราคาจบเลยไม่ต้องห่วงว่ามาถามว่าหมีกายล่างไม่กายล่างไม่ครับผมความสวยตามราคาส่วนถ้ายังไม่มั่นใจที่ฟาร์มไม่มั่นใจฟาร์มเราให้ไปดูภาพโปรไฟล์นะครับผมไปดูภาพโปรไฟล์ข้อมูลโปรไฟล์ทาง TikTok ได้เลยนะครับไปดูได้เลยนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับเวลาหวีขนน้องหวีขึ้นหรือหวีลงครับจริงๆมันแล้วแต่จุดนะครับอย่างหน้าเราอยากจะตีขึ้นแล้วก็เอาง่ายเหมือนเราอยากจะแต่งผมไปเป็นทรงอะไรก็ทำเป็นทรงนั้นนั่นเองนะครับคนที่หวีอยู่น้อง78ใบเทานะครับน้องเป็นเพศเมียนะครับเป็นสี black and tan นะครับเป็นสี black and tan ผู้หญิงนะเป็นสี black and tan สวัสดีพี่เล็กด้วยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฮัลโหลเล็กค่ะสวัสดีท่านเลยนะครับอาจจะมืดหน่อยอันนี้ย้อนแสงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าจิ๋วๆอ่ะวันนี้มีลูกคุณพ่อโกโก้ที่จิ๋วๆหน่อยจิ๋วๆเปิดไออันนี้ก็ได้นะเปิดประตูไว้หน่อยสไปค์เปิดประตูไว้เซตนี้มาวิ่งเล่นหน่อยเซตนี้มาวิ่งเล่นหน่อยเซตอันนี้ข้างในนั่นแหละปล่อยข้างในได้อ๋อโอเคแค่นี้แหละนี่มาแล้วเซตคุณภาพครับแก้วครับจอฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนี่หมีไหมนูนขนอลังการนะครับน้องจะสวยไม่สวยนะครับอยู่ที่ขนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอู้นะครับสวัสดีคุณรจนาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆที่ฟาร์มของเราด้วยมาเริ่มต้นกันก่อนเลยกับน้องผู้หญิงเนาะ HR วันนี้นะครับผมถ่ายทอดไปทาง YouTube Channel ด้วยนะครับลงไลฟ์ทาง YouTube Channel ไปด้วยนะครับ HR F1 นะครับสำหรับสาวน้อย HR F1 มานี่ลูกอ๋อลูกคุณพ่อโกโก้ลูกคุณพ่อโกโก้เซตนี้มี3คนนะครับเซตนี้มี3คนลูกสาวมาอยู่อุบลน่ารักครับผมฝากด้วยนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามมาได้เลยนะสำหรับการเลี้ยงดูนะครับสำหรับสาวน้อยเดินทางถึงอุบลแล้วนะครับคนนี้นะครับผมนี่3แสบลูกคุณพ่อโกโก้3แสบลูกคุณพ่อโกโก้คนแรกนะครับลูกสาวนะครับเป็นสีส้มอ่อนๆมีแก้มมีอกสีขาวนะครับ HRF1 นะครับ HRF1ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโตเต็มที่อยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยนะครับอยู่ที่ไซส์ของน้องด้วยถ้านับรวมตั้งแต่ไซส์ทีครับขึ้นไปอยู่ที่โล3ถึง3โลนิดๆนะครับอยู่ที่เกรดอยู่ที่ไซส์ค่าอยู่ที่ตัวของน้องๆ นะครับผมคนนี้ HRF1 นะครับคนนี้ HRF1 นะครับ HRF1 สาวน้อยคนแรกตัวเล็กดีนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวคุณพ่อโกโก้ด้วยนะครับลูกสาวคุณพ่อโกโก้แล้วก็นี่ล่าสุดพี่น้องนะครับ
ล่าสุดพี่น้องพึ่งอะไรนะจบ Thailand Champ ไปนะครับเป็นลูกของคุณพ่อโกโก้เช่นกันนะครับเป็นลูกของคุณพ่อโกโก้เช่นกันวันนี้ไปฉีดวัคซีนเข็ม3แล้วใช่ไหมครับผมก่อนไปฉีดวัคซีนสามารถอาบน้ำได้ก่อนนะครับก่อนไปฉีดวัคซีนสามารถอาบน้ำได้ก่อนต้องงดอาบน้ำหลังทำวัคซีนประมาณ 5-7 วันเลยนะ 5-7 วันนะครับ35ใบเทาตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักมาคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไป HRF 2สุดสวยสุดสวยหน้าสั้นมากสุดสวยหน้าสั้นสวยมากคนนี้เป็นเกรดโชว์ไปปลายเลยสวยหน้าสั้นขนดีหุ่นดีด้วยสำหรับ HRF 2 T ครับก็มีครับผม T ครับก็มีครับผม T ครับจะเป็นน้องหมาที่แคร์แกรนนะครับเป็น T ครับที่แคร์แกรนสอบถามค่าตัวแคปภาพไปที่ LINE @ herobomb ได้เลยนะครับสอบถามค่าตัวแคปภาพไปที่ LINE @ herobombสีดำตัวเมีย78ใบนะครับ78ใบเท่านะครับแคปภาพแล้วไปที่ LINE @ herobomb นะครับผมสำหรับค่าตัวน้องๆ นะน่ารักไหมน่ารักไหมคนนี้สวยมากนะครับคนนี้สวยมากจะบอกเลยแล้วหน้าแบ๊วมากหน้าสั้นมากๆเลยนะคนนี้ลูกสาวคุณพ่อฮีโร่นะครับคนนี้ลูกสาวคุณพ่อฮีโร่ HRF 2 HRF 2ของเรานะครับ HRF 2นะครับ HRF 2แคปภาพแล้วไปที่ LINE @ herobomb ได้เลยนะแคปภาพเราไปที่ LINE @ herobomb ได้เลยนะไม่อยากบอกใบ้ค่าตัวบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวเพจปลิวไอ TikTok ปลิวอย่างงี้นะอันตรายมากครับผมเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะครับแคปภาพแล้วไปที่ @herobomb นะครับแอปภาพไปที่แอปพลิเคชันสีเขียว LINE @ herobomb น่ารักมั้ย HRF 2อุ้ยแบ๊วมากเหมือนตุ๊กตาเลยคนต่อไปนะครับคนต่อไป HRF 3น้องสี Black and Tanบึ้ม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 แบล็กแอนแทนคนนี้เป็นลูกสาวของคุณพ่อถั่วดำลูกสาวคุณพ่อถั่วดำค่ะลูกสาวคุณพ่อถั่วดำขอดูทีครับหน่อยไปที่ LINE @ herobomb ได้เลยครับผมไปที่ LINE @ herobomb ได้เลยนะครับ HRF 3นะครับ marking ชัดคิ้วชัดนะครับหน้าสวยมากๆนะครับผมหน้าสวยมากๆสาวน้อยน่ารักมากไม่ผิดหวังค่ะครับผมอาจจะกำลังผัดขนอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสวยได้กว่านั้นนะตอนที่บินไปคือผัดขนอยู่นะครับน้องจะสวยได้มากกว่านั้นนะครับน้องจะสวยได้มากกว่านั้นนะครับผม HRF 3นะครับ HRF 3 marking ชัดมาก marking ชัดสวยบอกเลยว่าสวยสวยเลยคิ้วใหญ่มาก marking ทุกอย่างดีเหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์นะครับคนนี้นะเหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์ได้เลยนะครับใส่เลือดดีๆอย่างนี้นะครับเหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์นะครับเป็นหลานแชมป์นะครับคนนี้เป็นหลานแชมป์นะครับเหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์มากๆนะครับคนต่อไปมีผู้ชายแล้วนะมาดูผู้ชาย HRM 4นะครับ HRM 4 HRM 4โอ้คนนี้ก็ขนเยอะคนนี้ก็ขนเยอะหล่อๆเลยครับคนนี้ก็ขนเยอะหล่อๆเลยครับHRM 4นะครับ HRM 4 M 4 M 4เห็นไหมครับว้าวขนเขินดีมากๆเลยขากลมใหญ่หน้าหมีสุดๆนะครับผมขนสวยมากๆนะขากลมใหญ่หน้าหมีสุดๆเลยดูสิดูขาขาอ้วนๆขาอ้วนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับน่ารักไหมน่ารักไหมคนนี้ขนดีมากนะครับแคปภาพเราไปที่ LINE @ herobomb ได้เลยนะครับสอบถามค่าตัวน้องนะครับสอบถามสนใจน้องคนไหนนะครับ HRM 4HRM 4จ้า HRM 4จ้าขนดีมากๆจ้ามาดูไซส์เล็กๆจิ๋วๆน่ารัก HRM 5HRM 5เด็กน้อยลูกคุณพ่อโกโก้ลูกคุณพ่อโกโก้ตัวน้อยตัวนิดตัวนิดตัวน้อย
ลูกคุณพ่อโกโก้ครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆน่ารักนะครับวัย2เดือนนะ HRM 5ครับผม HRM 5นะครับน่ารักไหมครับนี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับวันนี้เปลี่ยนมุมไม่ได้เพราะว่าต้องถ่ายลงทาง YouTube Channel ด้วยนะครับขอเป็นมุมนี้ไปก่อนเนาะ HRM 5นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ HRM 5ตัวเล็กดีนะเกรดโชว์เริ่มต้นๆ นะครับเกรดโชว์เริ่มต้นๆ นะ HRM 5นะครับ HRM 5 HRM 5ลูกคุณพ่อ Go Go คนต่อไป HRM 6หน่อย HRM 6มาแล้วHRM 6ว้าวคนนี้หล่อมากๆเลยหล่อมากๆเลยแน่นมากๆหน้าแบนมากๆนะครับ HRM 6ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยตัวเล็กๆน่ารักนะครับ HRM 6นะครับคนนี้นะ HRM 6โตไปเป็นสีส้มนะครับเห็นน้องแบบนี้โตไปเป็นสีส้มนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมไปที่ LINE @sainhiropom ได้เลยนะจ๊ะHRM 6 HRM 6หมายเลข6ของเรานะครับ HRM 6หมายเลข6ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตรงอกที่เป็นเทาๆแบบนี้น้องจะสว่างขึ้นนะครับสีจะสว่างขึ้นนะครับสีจะสว่างขึ้นนะนี่มาคนต่อไปสี Black Tan เหรอ HRM 7นะครับคนต่อไปนะครับ HRM 7คนต่อไปวีคนหน่อยวีคนหน่อยเป็นพี่น้องกับน้องสีแบล็คแทนเมื่อสักครู่นะครับHRM 7 48ใบเทานะครับคนนี้ก็มาร์กิ้งชัดนะครับแต่ว่าณตอนนี้สียังไม่ออกเฉยๆนะมาร์กิ้งชัดสียังไม่ออกเฉยคนนี้48ใบเทานะครับ HRM 7นะครับ HRM 7น้องสีแบล็คแอนด์แทนสีแบล็คแอนด์แทนปากแบบปากเป็นปากปิดเลยปากเบลอะบะละเลยปากเบลอะบะละเลยครับปากเบลอะบะละเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ HRM 7ของเรานะครับสำหรับ HRM 7 M 7ย้อย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 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ HRM 7 HRM 7นะครับนี่คนต่อไปจีครีม HRM 8พี่น้องการ3แสบHRM 8สีครีมครีมน้องผู้ชายคนนี้คุณพ่อเป็นสีแบล็คแทนเหมือนกันนะครับลูกของคุณพ่อถั่วดำนะครับแต่ได้สีนี้มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างตัวนี้โตขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจ่ายลูกเป็นสีแบล็คแทนด้วยนะครับน้องสีครีมคนนี้ HRM 8มีโอกาสที่จะจ่ายลูกเป็นสีแบล็คแทนได้ด้วยนะครับหรือเป็นสีครีมครีมแบบผมนะครับผมสีครีมส้มแบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับอุ้ยขนหน้าดีนะขนหน้าขนตาสวยมากๆเลยดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะครับชูๆๆๆๆดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนนี้น้องผู้ชายนะครับ HRM 8นะครับ HRM 8นะครับสีครีมส้มนะครับสีครีมส้มนะครับน่ารักมากๆนะครับผมนี่สีสวยด้วยสีสวยหลายท่านจะชอบสีอย่างเงี้ยครับสีโทนอ่อนๆแบบนี้สว่างสว่างแบบนี้นะครับสีโทนอ่อนสีโทนสว่างแบบนี้นะครับหลายท่านก็จะชอบเหมือนกันนะครับ HRM 8นะครับผมเหลือคนนี้ใช่ HRM 9นี่ไงสุดหล่อคนนี้จะบอกว่าค่าตัวไม่ได้สูงนะครับแต่สวยมากอลังการพาราเซตามอลHRM 9นะครับอุ้ยขนดีจังเลยอ่ะขนดีมาก38ใบเทาทำไมหล่อขนาดนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเป็น45ใบเทาไปแล้วนะเนี่ย38ใบเทาสำหรับไลน์นี้ที่แคปภาพไปก็พอแล้วกันเนาะถ้าไม่งั้นจะเพิ่มเป็น45ใบเทาเพราะหล่อมากอ่ะดูขนสิหล่อมากๆขนแน่นมากๆมีมากๆเลยนะครับหล่อมีแน่นสุดๆหล่อมากมีมากแน่นมากหล่อมากมีมากแน่นมากเห็นไหมครับนี่น่ารักเนาะขนดีมากๆเลยนะครับขนดีมากๆเป๊ะสุด HRM 9นะครับ HRM 9น่ารักเนาะน่ารักเนาะ
สีน้องกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับจากสีตะทางอย่างนี้เริ่มเป็นสีส้มแล้วนะครับสีน้องเริ่มเป็นสีส้มแล้วนี่สีน้องเริ่มเป็นสีส้มแล้วนี่ครับสีน้องเป็นสีส้มอุ้ยยุกยิกยุกยิกจังเลยเออไม่อยู่สุกเลยอ่ะไม่อยู่สุกเลยโตขึ้นอยู่ที่2โลกว่าๆถึง3โลขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยนะครับโตขึ้น2โลกว่าๆถึง3โลขึ้นกับการเลี้ยงดูนะครับขาใหญ่หน้าหมีขนเยอะมากคนนี้นะครับสำหรับเฉพาะไลน์นี้38ใบเทาแต่ถ้าน่าจะขึ้นไป45ใบเทาแล้วสวยอ่ะหล่อดูดิหน้าบานหน้าฉึ่งมากยิ่งโตยิ่งค่าตัวสูงขึ้นนะครับจะบอกไว้เลยเพราะมันเห็นฟอร์มยิ่งโตค่าตัวยิ่งจะสูงขึ้นเพราะเห็นฟอร์มแล้วเนาะฟอร์มชัดฟอร์มเป๊ะนะครับขนดีมากอุ้ยดูสิดูสิขนหน้าตาทุกอย่างมาเต็มขนหน้าตาทุกอย่างมาเต็มเลยครับทุกอย่างมาเต็มเลยครับ HRM 9คนสุดท้ายของวันนี้นะครับ HRM 9คนสุดท้ายของวันนี้อ่ะดูความน่ารักวุ่นวายด้านหลังดูความน่ารักวุ่นวายด้านหลังเห็นไหมครับนี่กระโดดเป็นจิงโจ้เลยกระโดดเป็นจิงโจ้เลยดูเวลาเดินเวลาวิ่งนะครับปอมเขาจะมีเสน่ห์มากเวลาเดินเวลายืนเขาจะยืนเชิดขึ้นไหล่สูงสูงนะครับเดินเหมือนม้านะครับมูฟเมนต์เขามีเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์สุดๆเลยแล้วก็ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถเลี้ยงพกพาอะไรได้สะดวกการดูแลก็จะดูแลได้ง่ายนี่คือข้อดีของสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนะครับข้อดีของสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะก็คือเป็นน้องหมาเลี้ยงในบ้านนอนดูทีวีหน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยตรงห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยกับเราเห็นนะครับด้านหลังเนี้ยก็วิ่งเล่นแค่ใช้พื้นที่แค่นั้นนะครับด้านหลังก็ใช้พื้นที่แค่นั้นไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับใช้พื้นที่นิดหน่อยนะครับในการวิ่งเล่นใช้พื้นที่นิดหน่อยในการวิ่งเล่นออกกำลังกายนะครับสำคัญอย่าร้อนเกินไปนะครับอย่าร้อนเกินไปอย่าเย็นเกินไปในวัยเด็กวัยเด็กไม่อยากให้เย็นเกินพอโตขึ้นเนี่ยสามารถอยู่ที่เย็นสบายได้แต่ว่าอย่าร้อนแบบแดดเลยมากเกินไปอย่างเงี้ยเราจะมาปล่อยวิ่งเล่นเพื่อให้น้องอาบแดดโดนแสงแดดนะครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นน้องๆที่เตรียมบินไปต่างประเทศนะครับเริ่มจะทยอยบินไปต่างประเทศก็จะมีการมาปล่อยวิ่งเล่นให้ได้ออกกำลังกายนะครับผมให้โดนแดดบ้างเป็นการฆ่าเชื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงไปในตัวด้วยแต่ส่วนเด็กๆแบบนี้ต้องปล่อยตอนเช้าๆหน่อยนะครับแดดแบบนี้จะแรงเกินไปแรงเกินไปสำหรับน้องๆวัยนี้นะครับก็จะปล่อยแบบไม่ร้อนขนาดนั้นเนาะเขายังจะปรับตัวไม่ได้อย่างไม่ได้เร็วขนาดนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์นะครับผมประจำวันที่19นะครับเดือน10ของเรานั่นเองนะครับ19เดือน10สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแคปภาพไปที่ LINE @signherobom ได้เลยแคปภาพไปที่ LINE @signherobom ได้เลยนะครับแคปภาพไปที่ LINE @signherobom ได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดจะมาชมเด็กๆนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับทาง LINE @signherobom นะครับทาง LINE @signherobom หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมโทรเข้ามาก็ได้เนาะของเราอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับก่อนเข้ามานะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ